จ๊มันมาเปิดร้านแล้วกำลังจัดของอยู่เลยเห็นไหมมันคุยกับกูมาด้วยแหละเจ๊มันกำลังจะไล่เราแหละเจ๊เหมือนที่ฉันบอกไปยับเลยนี่มันมีของจริงด้วยใช่เจ๊ดูมันหงกระดูกผีกายหงไงเจ๊สกปรกที่สุดอ่ะเดี๋ยวดูนะเจ๊มันจะเอาโรยใส่คุกเขาบอกมากอ่ะเห็นไหมเจ๊อย่างที่ฉันบอกไม่มีผิดเจ๊ดูมันทำสิบ้านร้านลูกค้ามันกันเต็มเลยเจ๊นั่นไงเจ๊อะไรดีคะใช่เราอ่ะต้องไปช่วยลูกค้านางผู้หญิงเลิงล่าคนเนี้ยจะต้องเจอผู้หญิงที่เลิงล่ากว่าอะเน่เน่พวกแกอ่ะรู้หรือเปล่าว่ากำลังกินอะไรกันลงไปก็ส้มตำสิเจ๊ถามมึงโง่พอหยุดพูดหยุดพูดเลยนางผู้หญิงคนเนี้ยมันใช้วิธีสกปรกทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านฉันใช่พวกแกน่ะโง่จริงๆโดนทำของใส่ยังไม่รู้ตัวอีกไม่จริงนะคะตูนไม่ได้ทำค่ะไม่ต้องเลยหยุดพูดไปเลยนี่อีเจ๊อีเจ๊นั่นแหละหยุดพูดเคยกินส้มตำน้องเขาหรือยังลองชิมไม่ว่าทำไมพวกเราถึงกินส้มตำน้องเขาไม่กินหรอกของสกปรกอย่างเงี้ยฉันเห็นหมดแหละกิน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 ไม่กินมันงี้เอ้ากินยายากินเดี๋ยวนี้ดูเลยยังไม่กินกินเตี้ยเอายังกินดิกินเป็นยังไงฮะอีเจ๊ทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าทำไมพวกเรากินถึงกินส้มตำน้องเขาน้องเขาต้องอัธยาศัยดีหน้าตาก็น่ารักไม่เหมือนเจ๊หรอกวันวันบ้าแต่ซีรีส์เกาหลีอะไรก็ไม่รู้หนังหน้าก็แก่ยังว่าคนอื่นว่าป้าตำก็ไม่อร่อยยังมาพูดมากต้องทำใจเคยคิดบ้างไหมพวกเราก็เลยกินส้มตำน้องเขาใช่ไหมใช่ก็ฉันเห็นมันใส่กระดูกผีใต้โหงลงไปด้วยอ่ะขวดนี้ใช่ไหมเจ๊เจ๊จะชิมก็ได้นะมันก็แค่ผงชูรสธรรมดาเป็นไงคะใช่อูมามิก็ใครจะไปรู้ล่ะของแกอะอะไรเต็มไปหมดเลยน่ะโคกกับสากนี่มันก็เป็นของบรรพบุรุษของฉันตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มันก็เป็นแบบนี้แล้วขอโทษฉันไม่โกรธเจ๊หรอกนะคนเต็มไม่รู้แต่ฉันจะบอกอะไรไว้อย่างการขายของอ่ะก็แค่เอาใจเขามาใส่ใจเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเรายังไงแล้วก็ทำกับเขาอย่างนั้นถ้าเราบริการดีแล้วอาหารเราก็อร่อยแล้วใครเขาก็อยากกินของเราทั้งนั้นแหละใช่คงค่ะจำมันในใจฉันขอโทษ